ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกได้เวลาสนุกด้วยกันกับพี่ป้อนแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้พี่ป้อนจะมาบุกโรงเรียนพาเด็กๆที่โรงเรียนอะไรให้สนุกไปพร้อมๆกับรายการคิดสนุกตามพี่ป้อนมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่ป้อนก็มาอยู่หน้าห้องเรียนแล้วค่ะที่โรงเรียนโรงเรียนทองคูณอุทิศนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมชาวปัญญากันพี่ป้อนจะให้เด็กๆเล่นเกมทั้งหมด3เกมนั่นก็คือเกมลำดับถัดไปซ้อนทับทับซ้อนและอยู่หรือไม่อยู่เด็กๆทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมแรกด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเกมลำดับถัดไปวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะเราจะมีภาพให้เด็กๆดูนะคะเป็นชุดภาพเด็กๆจำชุดภาพให้ได้แล้วพี่ป้อนก็จะถามว่าลำดับถัดไปที่หายไปคืออะไรเด็กๆทั้งบ้านมีเวลาตอบเพียง5วินาทีถ้าพร้อมแล้วมาเล่นพร้อมๆกันกับเด็กๆที่โรงเรียนทองพูนอุทิศเลยค่ะลำดับถัดไปจะเป็นสีอะไรนะเด็กๆเอ๊ะสีอะไรนะแดงฟ้าเหลืองแดงฟ้าเหลืองแดงฟ้าเหลืองแดงฟ้าและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีเหลืองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนทีนี้เรามาเล่นรอบที่2กันนะคะเกมลำดับถัดไปรอบนี้เด็กๆตอบให้ได้ว่ารูปร่างถัดไปคือรูปร่างอะไรลำดับถัดไปจะเป็นรูปร่างอะไรนะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็ต้องห้าเหลี่ยมคือสีอะไรนะสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบก็คือสีแดงค่ะโอ้โหเด็กๆเยี่ยมมากๆเลยทีนี้มาเล่นเกมลำดับถัดไปกันต่อนะคะรอบที่3เราจะต้องบอกให้ได้ว่าสัตว์ลำดับถัดไปคือตัวอะไรลำดับถัดไปคือสัตว์อะไรคะเด็กๆวัวหมานกแมววัวหมานกแมววัวหมานกแมวและสัตว์ตัวถัดไปก็คือสีฟ้าหรือสีแดงและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีฟ้าค่ะแมวนั่นเองเดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยกันนะคะว่าเด็กๆจากโรงเรียนทองพูนอุทิศเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรทำไมถึงเล่นเกมลำดับถัดไปได้เยี่ยมมากๆเลยจำชุดภาพไม่ได้ก็เลยตอบได้ครับผมดูภาพที่หายไปครับดูจากภาพด้านบนแล้วค่อยตอบค่ะหนูจำได้ว่าอะไรหายไปตอนนี้เราก็มาถึงเกมชาวเกมที่สองแล้วนั่นก็คือเกมซ้อนทับทับซ้อนนั่นเองค่ะเด็กๆทางบ้านคะช่วยกันจินตนาการนะคะว่าถ้าภาพสองภาพเคลื่อนที่มาซ้อนทับทับซ้อนกันจะได้ภาพใหม่คือภาพอะไรสองภาพนี้มารวมกันจะได้ภาพข้อไหนคะเด็กๆโอ้โหวงกลมกับสี่เหลี่ยมแบบนี้รวมกันจะเป็นภาพไหนนะสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีฟ้าค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆทางบ้านทีนี้มาเล่นกันต่อกับเกมเดิมซ้อนทับทับซ้อนรอบที่2จะได้ภาพใหม่เป็นภาพอะไรนะสองภาพนี้มารวมกันจะได้ภาพข้อไหนคะเด็กๆเอ๊จ
จะได้ภาพใหม่เป็นภาพอะไรนะมีกรอบสี่เหลี่ยมมีวงกลมด้วยหรือเปล่าสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีแดงค่ะปิ๊งปังเด็กๆทั้งบ้านดูกันทันไหมคะถ้าดูไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเพราะพี่ฟอนมีให้เล่นอีกหนึ่งรอบมาเล่นเกมซ้อนทับทับซ้อนด้วยกันเลยค่ะสองภาพนี้มารวมกันจะได้ภาพข้อไหนคะเด็กๆจะเป็นข้อไหนนะเส้นทแยงมุมมันอยู่ตรงไหนนะเด็กๆดูสิเส้นไหนนะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่เหลือค่ะโอ้โหเด็กๆจากโรงเรียนทองภูนุทิศนี่เยี่ยมจริงๆพลังล้นเหลือมากๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับของพวกเขากันเลยค่ะหนูดูว่าไหนเล็กกว่าไหนใหญ่กว่าแล้วหนูก็เอาไปเปรียบเทียบกับข้างล่างค่ะเลยได้คำตอบมาเป็นสีแดงหนูเอาผ้ามาทับซ้อนกันค่ะเลยตอบได้ค่ะเพราะหนูใช้จินตนาการค่ะหนูคิดด้วยข้อหนูก็เลยตอบสีแดงค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็เล่นเกมมาถึงเกมสุดท้ายเกมที่3ที่มีชื่อว่าเกมสรุปอยู่หรือไม่อยู่คะเราจะได้ดูภาพนะคะเป็นเวลา10วินาทีค่ะเด็กๆดูจดจำสังเกตรายละเอียดต่างๆให้ดีถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆก็จะตอบได้ว่าอะไรอยู่ในภาพและอะไรไม่อยู่ในภาพพร้อมไหมคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพพร้อมๆกันเลยค่ะอะไรอยู่ในภาพอุ้ยห้องอะไรเนี่ยพี่ป้อนจะถามแล้วนะอะไรอยู่ในภาพและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีฟ้าค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหเก่งกันมากๆเลยทีนี้นะคะเรามาดูภาพเดิมกันต่ออีก10วินาทีดูดีๆจำให้ได้ค่ะแล้วพี่ป้อนจะถามว่าอะไรไม่อยู่ในภาพอะไรไม่อยู่ในภาพนะดูภาพเลยอะไรไม่อยู่ในภาพนะและสิ่งที่ไม่อยู่ในภาพก็คือข้อสีเหลืองค่ะเด็กๆทั้งบ้านคะเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับจากเด็กๆจากโรงเรียนทองภูนอุทิศด้วยกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรถึงเล่นเกมอยู่หรือไม่อยู่ได้เยี่ยมมากๆเลยค่ะจำภาพผ่านๆให้หมดค่ะผมจำรายละเอียดในภาพครับก็เลยตอบได้ครับหนูจำสีหนูเลยตอบได้ค่ะผมใช้การดูภาพรวมไวๆครับเด็กๆทางบ้านตอบกันได้เหมือนเด็กๆที่นี่ที่โรงเรียนทองภูนอุทิศไหมคะเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆคะการที่เราจะเล่นเกมชาวปัญญาให้ได้ดีเนี่ยเด็กๆจะต้องมีสมาธิตั้งสติตลอดเวลาเด็กๆถึงจะเล่นเกมนี้ได้ถูกต้องหมดเลยเด็กๆคะเพราะฉะนั้นก่อนจากกันวันนี้พี่ฟอนขอฝากหนึ่งเรื่องค่ะนั่นก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเด็กๆคนไหนยังเล่นเกมชาวได้ไม่ดียังตอบไม่ถูกหมดไม่เป็นไรค่ะพยายามต่อไปเวลาที่เด็กๆได้ฝึกฝนพยายามบ่อยๆเด็กๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆและทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จนั่นเองไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ในวันนี้เพราะถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเราทำได้แน่นอนจำไว้ว่าความ
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้พี่ป้อนและเด็กๆจากโรงเรียนทางคุณอุทิศบังลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบูมคิดสนุกพร้อม3 4เด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่คนไหนอยากให้พี่ฟ้อนไปบุกโรงเรียนเด็กๆสามารถส่งข้อความมาได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกหรือเขียนจดหมายมาได้ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210รายการคิดสนุกรอบุกโรงเรียนของเด็กๆอยู่นะคะ